อีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะเรื่องของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศแล้วจะเดินทางกลับเข้ามาแน่นอนตอนนี้ปัญหาหนึ่งก็คือไม่ต้องจะเรียกว่าเป็นปัญหาก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นข้อกำหนดที่เราทำมาเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของโควิด-19ก็คือห้ามเครื่องบินเข้ามาในประเทศนะคะถึงวันที่18เมษายนเมื่อวานนี้ถ้าฟังคุณหมอทวีสินแถลงข่าวเนี่ยบางคนก็จะส่งข่าวกันต่อทำให้เกิดความเข้าใจผิดบอกว่าเปิดให้เดินทางกลับเข้ามาได้วันละ200คนนะคะคนก็อาจจะตีความแล้วก็เข้าใจผิดในเรื่องนี้กันใช่นะคะพอคุณหมอบอกว่าใครจะเดินทางกลับให้แจ้งไปที่สถานทูตสถานกงสุลในต่างประเทศเลยเพื่อที่จะจัดสรรแล้วก็จะให้เดินทางกลับมาโดยจะจำกัดให้กลับมาวันละ200คนหลายคนบอกว่าเอาอย่างนี้แสดงว่าไปลงทะเบียนแล้วก็เดินทางกลับมาได้เลยใช่หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอย่างที่คุณหมออธิบายไปคือศักยภาพที่เราสามารถที่จะรองรับได้ดูแลได้อย่างดีที่สุดไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อคือศักยภาพเนี่ยจะอยู่ที่200คนที่เราสามารถที่จะรับได้รับไหวนะคะเพียงแต่ว่าใครที่จะเดินทางกลับมาต้องไปแจ้งที่สถานทูตสถานกงสุลในแต่ละประเทศจะได้แจ้งข้อมูลมาว่าจะเดินทางกลับมาเท่าไหร่เราจะได้วางแผนทยอยกันกลับเข้ามาไม่ใช่ว่าไปแจ้งปุ๊บไปขอความประสงค์ปุ๊บแล้วจะเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะนอกจากนี้นะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองก็มีข้อชี้แจงกับเรื่องดังกล่าวมาเหมือนกันนะคะโดยบอกว่าเรื่องของการกำหนดจำนวนคนไทยที่เดินทางเข้ามาในประเทศเนี่ยที่บอกว่าจะสามารถรองรับได้ไม่เกินวันละ200คนอันนี้กระทรวงเขาชี้แจงนะคะว่าไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศเป็นคนจำกัดนะแต่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาหารือกันแล้วเขาพูดคุยกันแล้วว่าต้องเดินทางมาใน1วันเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เราจะถึงสามารถหาสถานที่จัดสรรบุคลากรเพราะบุคลากรนอกจากที่จะต้องมีคนที่มาดูแลส่งข้าวส่งน้ำหาอาหารแล้วบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อย1คนก็จะต้องมาคอยดูแลคนกลุ่มนี้ดังนั้นเรื่องของความพร้อมทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นการพูดคุยกันนะคะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่สำหรับการกักตัวในพื้นที่จำนวน14วันตามที่รัฐกำหนดเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามาอย่างประเทศไทยค่ะใช่ค่ะก็ต้องเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณปวีณาบอกไปคือนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ส่งอาหารส่งน้ำเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาดูแลต้องมาวัดไข้ต้องมาดูแลคนที่จะต้องกักตัวเนี่ยเขาก็จะต้องเตรียมความพร้อมให้หมดนะคะขณะเดียวกันหน่วยงานไทยได้พิจารณาแนวปฏิบัติและประสานงานให้สถานทูตสถานกงสุลใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลคำแนะนำและความช่วยเหลือต่างๆอย่างเหมาะสมแก่คนไทยในต่างประเทศส่วนการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศจะมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อไปขณะที่การแถลงข่าวของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.เมื่อวานนี้ก็แถลงชัดเจนนะคะว่าถ้าหากคนไทยในต่างประเทศต้องการที่จะเดินทางกลับก็ต้องซึ่งแน่นอนอันดับแรกเลยที่ต้องมีคือตั๋วเครื่องบินมีตั๋วเครื่องบินนะคะซึ่งตอนนี้หลายสายการบินก็หยุดทำการบินไปแล้วเมื่อได้วันที่จะเดินทางกลับที่ชัดเจนก็ขอให้ไปติดต่อสถานทูตเพื่อลงทะเบียนและระหว่างนี้แต่ละคนก็ต้องจัดหาเอกสารต่างๆมาควบคู่กันด้วยนะคะอย่างที่ทางการไทยบอกไปหนังสือรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์นี้ต้องมีนะคะก็ทางการไทยเองก็จะจัดเตรียมสถานที่และบุคลากรรองรับเพื่อไม่ให้มีปัญหาติดขัดเหมือนที่ผ่านมาไปฟังประเด็นนี้ชัดๆจากคุณหมอทวีสินกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ใช่ท่านต้องการกลับมาแล้วจะเกิดขึ้นกระบวนการทันทีทันใดแล้วจะได้นะครับขอให้ท่านได้รับทราบความ เรียกว่าความพร้อมของพวกเราที่จะต้องเตรียมให้ท่านพร้อมด้วยถ้าท่านอยากจะกลับมาพรุ่งนี้วันนี้จองตั๋วปุ๊บพรุ่งนี้กลับเลยก็ตามใจท่านแต่ว่ามันอาจจะไม่สะดวกอย่างที่เคยเห็นภาพมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้ท่านรายงานตัวนะครับแจ้งความประสงค์และวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับทางเรามีการประชุมสบคไปแล้วนะครับว่าความสามารถในการรองรับคนไทยกลับมาในประเทศไทยได้ประมาณวันละ200คนเพราะฉะนั้นถ้าท่านตอนนี้ตัวเลขที่เห็นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับยังเป็นหลักร้อยแต่ถ้าท่านต้องการที่จะมาในช่วงตอนนี้ให้ท่านรีบรายงานตัวไปนะครับก็จะมีระหว่างที่ท่านขอใบรับรองแพทย์ระหว่างที่ท่านรอไฟบินสายการบินทั้งหลายตอนนี้ก็ปิดกันไปหลายสายการบินถ้าท่านจองได้ก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นทยอยมาถ้าอันไหนเข้าคิวได้แล้วไม่เกิน200ก็ท่านก็จะได้กลับมาแล้วเราก็ดูแลท่านอย่างดีจะได้ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครับ
ังแบบนี้แล้วน่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าจะเดินทางกลับมาที่เขาบอกว่าให้ไปแจ้งสถานทูตสถานกงสุลในต่างประเทศต่างๆคือการแจ้งเอาไว้ก่อนว่าเราจะเดินทางกลับในวันไหนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบเพื่อจัดเตรียมพื้นที่เอาไว้เพื่อที่จะให้การดูแลเป็นไปอย่างดีเพราะหลายคนก็ถามว่าณวันนี้เนี่ยเวลาที่เข้าไปอยู่กันอย่างที่สัตหีบ1ห้องอยู่3คนหลายคนเป็นห่วงว่าจะติดกันหรือเปล่าจะทำให้1คนป่วยแล้วคนอื่นติดกันหรือเปล่าวันนี้คุณหมอก็อธิบายแล้วก็ชี้แจงอีกครั้งนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพยายามจะหาพื้นที่ที่จะดูแลแต่ละคนเนี่ยให้เรียกว่ามีความปลอดภัยที่สุดดีที่สุดแต่ละพื้นที่ที่สัตหีบหรือว่าที่โรงแรมบางแห่งคือจัดให้อยู่ห้องคู่ถ้าสามารถเป็นไปได้แต่บางที่มันไม่ได้จริงๆก็จะต้องเป็นห้องขี้หรือว่า3คนแต่ถ้ามีคน1คนเรียกร้องบอกว่าขออยู่คนเดียวได้ไหมก็จะต้องเสีย1ห้องแล้วก็เพิ่มพื้นที่อีกมันก็จะกลายเป็นว่าสถานที่ที่จะรองรับก็ไม่เพียงพออีกด้วยใช่นะคะก็อยากจะฝากไปถึงคนที่จะเดินทางกลับมาก็ให้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ทำงานหนักนะคะเพื่อไม่ให้มันมีการแพร่ระบาดของเชื้อ